ที่เป็นพระสูตรที่ทำให้เราต้องตระหนักในเรื่องของความเป็นปุถุชนเป็นความทุกข์ของปุถุชนที่ใครๆในโลกไม่อาจได้ตามปรารถนาพระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายฐานะ5ประการเหล่านี้อันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนามีอยู่5ประการอย่างไร5ประการคือสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่เลยสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้เลยสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไปเลยสิ่งที่มีความวินาศเป็นธรรมดาอย่าวินาศเลยดังนี้ภิกขุทั้งหลายสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ย่อมแก่สำหรับปุถุชนผู้มิได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเขาก็ไม่พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะแก่สำหรับเราผู้เดียวเท่านั้นโดยที่แท้แล้วสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาย่อมแก่สำหรับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็เมื่อสิ่งที่มีความเป็นมีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วเราจะมามัวเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันทุบอกร่ำให้ถึงความหลงไหลแม้อาหารก็ไม่ย่อยกายก็เศร้าหมองการงานก็หยุดชะงักพวกอมิตรก็ดีใจมิตรสหายก็เศร้าใจปุถุชนนั้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่แล้วย่อมเศร้าโศกกระวนกระวายร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ย่อมถึงความหลงไหลภิกขุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้มิได้สดับนี้ถูกลูกศรแห่งความโศกอันมีพิษเสียบแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉะนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบหลีแล้วเราจักละพวกเธอไปสารณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกขุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้พระศาสดาให้ตระหนักถึงความแก่เจ็บตายนะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนมั่งมียากจนหรือตระกูลสูงตระกูลต่ำก็เดินไปสู่ความตายในที่สุดภิกขุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมารฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร
เป็นผู้ฉลาดต่อวัตตะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูฉลาดต่อวิวัตตะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูชนเหล่าใดถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบดีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มารไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้เข้าใจชัดผู้รู้ชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตเปิดโล่งไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันเกษมกระแสแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิสงแล้วภิกขุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมุมด้วยปราโมทปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิดพระศาสดาก็ตรัสว่านครแห่งความไม่ตายนะประตูนครแห่งความไม่ตายพระองค์เปิดโล่งไว้แล้วก็ให้เราสร้างสรณะให้กับตนเองด้วยการเจริญมรรคมีองค์8นะอานาปานสติสมาธิก็เป็นเหตุให้สมถะและวิปัสสนานั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาจะให้พวกเราทราบในเรื่องของสังฆเภทสังฆเภทความแตกกันของสงฆ์เนี่ยไปดูแล้วอยู่ในหลายพระสูตรหลายเล่มอย่างในเล่มที่7หน้า138จะเป็นเรื่องของสังฆเภทที่ตรัสเกี่ยวกับวัตถุ18ประการเป็นเหตุให้สงฆ์แตกกันโดยอุบาลีเป็นผู้ถามส่วนในเล่มที่24หน้าที่66จะเป็นการตรัสเรื่องสังฆเภทเกี่ยวด้วยวัตถุ10ประการเมื่อกี้18อันนี้10หายไป8ข้อมี10ข้อนี้ก็แตกกันละภิกขุอุบาลีเป็นผู้ถามเหมือนกันในเล่มที่24หน้า68เป็นการตรัสเรื่องของสังฆเภทที่ถูกถามโดยภิกขุอานนท์ตรัสเหมือนกันเป็นวัตถุ10ประการเหมือนกันหายไป8ข้อในเล่มที่24หน้าที่70ตรัสเรื่องของเหตุ10ประการซึ่งเนื้อหาเหมือนกับวัตถุ10ประการนั้นแล้วบอกเป็นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทกันในสงฆ์แล้วก็จะมีเรื่องของสังฆเภทที่อยู่ในเล่มที่25ข้อที่196เนี่ยจะบอกว่าธรรมอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความฉิบหายแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งนั้นเป็นไฉนคือสังฆเภทเดือดร้อนไปยันเทวดาเลยนะภิกขุทั้งหลายก็เมื่อสงฆ์แตกกันแล้วย่อมมีการบาดหมางซึ่งกันและกันมีการบริพาสซึ่งกันและกันมีการดูหมิ่นซึ่งกันและกันมีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสงฆ์แตกกันนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เริ่มใสย่อมไม่เริ่มใสและผู้เริ่มใสบางพวกย่อมเปลี่ยนเป็นไปอย่างอื่นคนที่เริ่มใสก็จะไม่เริ่มใสพวกไม่เริ่มใสก็ยิ่งไม่เริ่มใสนะจากนั้นพระองค์ตรัสว่าผู้ทำลายสงฆ์ต้องไปเกิดในอบายตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับผู้มีความยินดีในพวกตั้งอยู่ในอธรรมย่อมเสื่อมจากธรรมะอันเกษมจากโยคะผู้นั้นครั้นทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วย่อมหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดกับรู้สึกว่าผลกระทบอันนี้จะตรัสเหมือนกันนะก็คือไปตั้งอยู่ในนรกตลอดกับกับหนึ่งก็โลกธาตุเนี่ยดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยล่มสลายไป
หมดสภาพไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เริ่มมีกำเนิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เริ่มมีมนุษย์อะไรขึ้นมาใหม่หนึ่งวงรอบของการแตกสลายของระบบโลกธาตุเนี่ยถ้ากลับหนึ่งกลับล่มสลายแล้วก็กลับเจริญขึ้นทีนี้ไปดูวัตถุสิบประการมีอะไรวัตถุสิบประการลองขึ้นจอให้ลองก็ดูหน่อยเนาะวัตถุสิบประการพระองค์ตรัสว่าสังฆเพศสังฆเพศดังนี้สงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนออุบาลีภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมเวลาเราสิ่งแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมอย่างพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่เขาบอกดีเอกสารวิชาไม่ดีเขาบอกดีเริ่มแสดงสิ่งไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมละย่อมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมอะไรที่เป็นธรรมบอกไม่เป็นธรรมการมาศึกษาคำตถาคตดีแต่บอกว่าของคนอื่นก็ดีย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยอะไรที่ไม่ใช่วินัยที่พุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติบอกว่าเนี่ยบัญญัติย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าไม่เป็นวินัยอะไรที่เป็นวินัยก็บอกว่าไม่เป็นวินัยย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ว่าตถาคตได้กล่าวไว้ได้บอกอะไรที่พระองค์ไม่ได้กล่าวก็บอกว่ากล่าวอะไรที่กล่าวไว้ตถาคตกล่าวไว้บอกไว้ก็บอกว่าตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้คือทำกลับกันย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่เคยประพฤติมาว่าตถาคตเคยประพฤติมาอย่างที่พระสูตรแต่งใหม่ชัดๆก็คือพระองค์ไม่เคยประพฤติการรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์การดูหมอดูเลิกดูยามสะเดาะเคราะห์การปลุกเสกแต่มีพระสูตรแต่งว่าพระเจ้าทำนะให้ป้านนท์ไปทำอย่างนี้อันนี้ขัดกันแบบตรงกันข้ามเลยซึ่งมันต้องมีอันหนึ่งย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาว่าตถาคตไม่เคยประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้อะไรพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติก็ไปบอกบัญญัติดังนั้นคำแต่งใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียนแบบคำของพุทธเจ้าไปใช้คำว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลายแล้วตัวเองก็แต่งเองเนี่ยมันจะเข้าข้อนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกขุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันแยกจากกันทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปฏิโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุสิบประการนี้อุบาลีสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละกับอุบาลีในพระสูตรถัดมาจะเป็นเรื่องของสงสามัคคีแล้วก็ทำตรงไปตรงมาแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมบอกไม่ใช่ธรรมอะไรเป็นธรรมก็บอกว่าเป็นธรรมซึ่งสิ่งนี้จะต้องยืนยันโดยคำของตถาคตจริงไหมแต่คำคนอื่นมายืนยันไม่ได้จากนั้นหน้าถัดมาจะเป็นสังฆะอานนท์ภิกขุอานนท์ก็ได้ถามพระศาสดาว่าสังฆเพศเนี่ยมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์ก็ตรัสเหมือนกันในพระสูตรนี้เขาก็ย่อโดยที่เขาใส่เริ่มตั้งแต่ดูก่อนวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าไม่ใช่ธรรมแล้วก็ย่อแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าบัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าไม่ได้บัญญัติไว้ภิกขุเหล่านั้นย่อมทอดทิ้งกันย่อมแยกจากกันย่อมทำสังฆกรรมแยกกันสวดปฏิโมกข์แยกจากกันด้วยวัตถุสิบประการนี้ดูก่อนอานนท์สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละ
พระนนท์ก็ถามต่อว่าก็บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันนั้นจะต้องประสบผลอันเผ็ดร้อนตั้งอยู่1ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผลอันเผ็ดร้อนซึ่งตั้งอยู่ตลอดกับ1คืออะไรองค์ก็บอกอานนท์บุคคลผู้ที่ทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับ1และพระองค์ตรัสต่อว่าบุคคลทำลายสงฆ์ให้แตกการยินดีแล้วในการแตกแยกตั้งอยู่ในอาธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายเข้าถึงนรกตั้งอยู่ในนรกตลอดกับ1ย่อมพลาดจากธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกับ1เพราะทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันให้แตกกันทีนี้ไปดูวัตถุ18ประการก่อนไปดูเหตุวิวาทกันในสงฆ์ที่ตรัสเหมือนกันภิกขุอุบาลีถามว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้ความหมายมั่นการทะเลาะการแข่งแย่งและการวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ์ที่เป็นเหตุให้ภิกขุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญอุบาลีภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมเป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยเป็นวินัยว่าไม่เป็นวินัยแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้กล่าวไว้ไม่ได้บอกไว้ว่าตถาคตกล่าวไว้บอกไว้เราถึงเน้นว่าอะไรที่ตถาคตกล่าวอะไรไม่ได้กล่าวเนี่ยมันเป็นความสำคัญว่าจะต้องชี้ลงไปอันนี้ท่านกล่าวอันนี้ท่านไม่ได้กล่าวอันนี้ท่านบัญญัติอันนี้ท่านไม่ได้บัญญัติอันนี้ประพฤติมาอันนี้ไม่ประพฤติมาเพราะถ้าไม่ชี้ชัดเนี่ยมันจะทำให้สงแตกกันแต่ในขณะที่มันแตกกันแล้วแล้วกำลังมาทำความชี้ชัดคนบางคนไปคิดว่ามันจะทำให้แตกกันไม่รู้ว่ามันแตกกันอยู่แล้วมันมีเป็นสายเป็นนิกายกระจายไปหมดเลยนะเข้ากันไม่ได้ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงจึงจะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันต้องใช้คำของตถาคตแสดงอย่างนี้ต้องชี้ลงไปว่าอันนี้พระองค์กล่าวอันนี้พระองค์ไม่ได้กล่าวไม่งั้นสงฆ์ก็จะแตกกันอย่างเนี้ยและจะหาจุดร่วมไม่ได้และจุดร่วมก็คือก็มีแล้วแต่ทุกคนจะเอาจุดร่วมคืออาจารย์ฉันปัญหามันคืออย่างนี้แต่ละสำนักก็คือจะเอาของฉันเป็นจุดร่วมซึ่งสำนักอื่นก็ไม่ยอมระดับสาวกกับสาวกไม่ยอมกันนั้นก็ต้องพูดให้ถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตได้กล่าวไว้บอกไว้ว่าตถาคตไม่ได้กล่าวไว้บอกไว้ตถาคตไม่เคยประพฤติมาว่าตถาคตเคยประพฤติมาตถาคตเคยประพฤติมาว่าตถาคตไม่เคยประพฤติมาย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตบัญญัติไว้ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ดูก่อนอุบาลีนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ความหมายมั่นการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทเกิดขึ้นในสงฆ์ที่เป็นเหตุให้ภิกขุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญวัตถุ18ประการจะไปอยู่ที่เล่มที่7เล่มที่7หน้า138เนี่ยวัตถุ18ประการสังฆเภทอุบาลีเป็นผู้ถามงั้นเราไปดูข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเนี่ยสังฆเภทสังฆเภทเนี่ยดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสงฆ์จึงแตกอุบาลีภิกขุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้แสดงอธรรมว่าเป็นธรรมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงสิ่งที่ไม่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยวินัยว่าไม่เป็นวินัยตรัสเหมือนกันไล่ไปจนครบ10ข้อเมื่อกี้นะจนกระทั่งถึงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้8ข้อคืออะไรอีก8ข้อคือย่อมแสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติคือสิ่งที่ไม่ใช่อาบัติว่าเป็นอาบัติเสขยวัตรพุทธเจ้าไม่เคยปรับอาบัติไว้แต่อัตถกถาไปใส่อาบัติไว้เองว่าเป็นอาบัติแทบทุกข้อเลยตรงข้อนี้เลยไปแสดงอนาบัติคือไม่ใช่อาบัติว่าเป็นอาบัติเวลามีข้อผิดอย่างนี้ในพระไตรปิฎกทำไมไม่ชี้ชัดวันนี้ขัดแย้งกับคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อพระเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่อาบัติอย่าไปใส่อาบัติเองนี่ใส่อาบัติเองกันหมดอย่างปาจิตตีเนี่ยมี92ข้อในของเราเนี่ยในสยามรัฐเนี่ย
แต่ในอรรถกถาจะไปใส่ปาจิตเยอะแยะมากมายเลยทำอย่างนี้ปาจิตตีทำอย่างนี้ปาจิตตีนี่ตรงเลยทำให้สิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้วางไว้ว่าเป็นความผิดแต่แบบควรศึกษาควรระมัดระวังคนก็ไปเคร่งเครียดเพราะอิคิยวัตเนี่ย เป็นมารยาทและโคจรซึ่งอริบุคคลก็บกพร่องได้นั้นมันก็เลยเคร่งเครียดเครียดคัดผิดปกติเช่นการอย่าเดินไกวแขนอย่าผ้าโพกหัวมีสายทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านขณะนั่งฉันเนี่ยให้ตาจ้องดูอยู่ในบาทฉันบิณฑบาตโยมเหลือบตามาปุ๊บเป็นอาบัติก็เอาเรื่องกันนะอย่างเงี้ยโยมจะคุมลูกตาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะจึงบอกอริยบุคคลก็ยังบกพร่องได้และไม่มีอาบัติเป็นสิ่งที่พึงทำการศึกษาให้สำรวมบอกให้โยมสำรวมอินทรีย์แต่ถ้าโยมทำไม่ได้เป็นอาบัติเนี่ยเอาไหมล่ะอย่างนี้ไม่ต้องนั่งปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิไม่ได้เป็นอาบัติมีความผิดพระเจ้าแยกแยะเมื่อเราไม่แยกแยะอย่างนี้ตามพระองค์เนี่ยมันก็วุ่นวายขึ้นเป็นการไปบัญญัติใหม่ขึ้นมาย่อมแสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักย่อมแสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาอันนี้ก็มีย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติหาส่วนเหลือไม่ได้ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือไม่ได้ว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบเช่นอะไรการอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนผิดปาราชิกข้อที่4แต่ไม่มีใครสนใจเรากำลังไม่สนใจอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบแต่มองว่าไม่ชั่วหยาบกลายเป็นคนนั้นมีความสามารถเก่งทั้งที่พุทธเจ้าบอกนั่นขาดจากความเป็นภิกขุแล้วนะกลายเป็นเราเห็นใครเนี่ยพูดเรื่องคุณวิเศษซึ่งมีทั้งจริงไม่จริงนะไอ้ไม่จริงอะเยอะกว่าจริงนะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็คิดว่าโอ้อันนี้เป็นคุณวิเศษเข้าไปเนี่ยนี่เป็นความให้เกิดสงแตกแยกขึ้นมาทันทีพวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกันด้วยวัตถุ18ประการนี้ย่อมแยกทำอุโบสถแยกทำปรนนาแยกทำสังฆกรรมอุบาลีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลสงเป็นอันแตกกันแล้วเราเห็นบางทีเรายกพระสูตรนี้กันมาวะก็มีวัตถุ10ประการบ้าง18ประการบ้างบางคนอาจจะงงสงสัยว่าตกลงมันมีกี่อันกันแน่ก็มีทั้งคู่แล้วก็มีตรัสไว้กับหลายท่านด้วยตรัสกับอันนี้ตรัสกับอุบาลีเนี่ยมีทั้ง18แล้วก็มีทั้ง10ด้วยตรัสกับพระอานนท์ก็มี10แล้วก็บอกกับอุบาลีก็เรื่องของการทะเลาะวิวาทกันในสงฆ์ก็วัตถุ10ประการดังนั้นหลักๆก็คือตัววัตถุ10ประการแสดงสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าบัญญัติเนี่ยคือทำกลับกันคำว่ากล่าวไว้ไม่ได้กล่าวไว้เนี่ยรู้สึกบางทีจะใช้คำว่าบางอันใช้คำว่าภาสิตถ้าไปดู405ภาสิตไว้จะดูนะประพฤติมาบัญญัติบัญญัติประพฤติใช่ไหมเนี่ยอันนี้ภาษิตแต่บางอันบอกว่ากล่าวไว้อันนี้เดี๋ยวจะไปดู405ในบาลีว่าบาลีใช้อะไรนี่บัญญัติปัญญตังภาษิตังตัวนี้เดี๋ยวไปใช้ภาษิตดังนั้นในบางพระสูตรคนแปลก็จะไปใช้คำว่ากล่าวไว้กล่าวไว้บอกไว้แต่ในบาลีใช้คำว่าภาษิตดังนั้นในบางพระสูตรที่อีกกลุ่มคนหนึ่งแปลทั้งที่เป็นเล่มเดียวกันฉบับหลวงเหมือนกันแต่พอคนละเล่มเพราะว่าคนเดียวไม่ได้ทำทั้งหมด45เล่มในการแปลใช้ทีมเป็นจำนวนคนเป็นจำนวนมากนั้นแต่ละคนก็จะมี
สำนวนในการแปลบาลีไม่เหมือนกันอย่างคนใช้ภาษิตก็คือจะทับศัพท์เลยใช้คำว่าภาษิตไปเลยบางคนก็ใช้ว่ากล่าวไว้หรือบอกไว้อนาจินนังบอกภาษิตังว่าเป็นอภาษิตังนะอนาจินนังว่าเป็นอาจินนังไม่ได้ประพฤติมาว่าประพฤติมาทำเป็นอาจินนะเราก็เดาๆได้นะโยมพอเดาได้มันเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ปัญญัตตังเนี่ยปัญญัตตังเป็นอปัญญัตตังหรือเนี่ยนะอนาปัตติงอนาปัตติงก็คือไม่อาบัติว่าเป็นอาปัตติงเนี่ยว่าเป็นอาบัตินะเนี่ยเราคอยเช็คได้นะอันนี้คารุอาบัตินะเป็นใช่ไหมนะคารุเป็นละหุละหุเป็นคารุคารุเป็นละหุแสดงกลับกันบาลีไม่ได้ยากเกินไปนะดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจแต่ในนี้จะมีพจนานุกรมให้ใส่ไว้ให้เสร็จเราสงสัยคำไหนก็กดพจนานุกรมไป